SALMON PODCAST มันสดอร่อยแฟกต์ที่171ขนมสีเหลืองทองมีแผ่นแป้งรองยอดปิดด้วยทองสวยงามแท้จริงแล้วไม่ได้มีชื่อเรียกว่าขนมจ่ามงกุฎแต่ชื่อของขนมชนิดนี้คือดาราทองหรือทองเอกกระจังแล้วขนมจ่ามงกุฎคืออะไรโดยในกาพย์เหชมเครื่องคาวหวานสมัยรัชกาลที่2มีการบรรยายถึงขนมจ่ามงกุฎไว้ว่ามีสีเขียวมีส่วนผสมที่ทำขึ้นจากน้ำใบเตยใช้แป้งข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลทรายและเมล็ดแตงโมกระเทาะเปลือกแฟกต์ที่172 421คือตัวเลขของจำนวนคำที่เกี่ยวข้องกับหิมะของประเทศสกอตแลนด์ซึ่งมีความหลากหลายอย่างมากตั้งแต่คำศัพท์เรียกหิมะหิมะเพิ่งเริ่มตกเกล็ดหิมะขนาดใหญ่หิมะโปรยปลายสะเก็ดหิมะที่ปลิดปลิวหิมะที่ร่วงหล่นตามถนนขณะขับรถหิมะที่กำลังละลายและอื่นๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอักขรพิธานศัพท์ของประเทศสกอตแลนด์ยังบอกอีกว่าในอนาคตสามารถเพิ่มได้อีกหากมีคำที่พวกเขายังไม่รู้เกี่ยวกับหิมะเหล่านี้แฟกต์ที่173ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่วางไข่ครั้งละ 56,000 ฟองและแม่ปลาหมึกจะใช้เวลาฟูมฟักเจ้าตัวน้อยที่อยู่ในไข่นานกว่า6เดือนจนกว่าจะแตกตัวออกมาและหากใครอยากรู้ว่าปลาหมึกที่ออกจากไข่จะตัวขนาดไหนกันให้ลองหยิบเมล็ดข้าวสารมา1เมล็ดแล้ววางบนปลายนิ้วดูนั่นแหละขนาดเบบี้ปลาหมึกที่ออกมาจากไข่แฟกต์ที่174ความลับของทิชชู่เช็ดหน้าสุดนุ่มคลีนิกส์เดิมทีมีไว้ใช้เป็นตัวกรองหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเนื่องด้วยช่วงสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะขาดแคลนฝ้ายอย่างหนักเพื่อทำตัวกรองในหน้ากากป้องกันแก๊สพิษคิมเบอร์ลี่คลาร์กผู้ผลิตคลีนิกส์จึงขันอาสาขอทำตัวกรองนี้ด้วยวัสดุเนื้อเยื่อกระดาษที่ตัวเองมีแต่สงครามโลกครั้งที่1ดันสิ้นสุดลงซะก่อนแผนการทำตัวกรองในหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเลยหยุดชะงักไว้คลินิกจึงได้โอกาสนี้ในการพัฒนาเนื้อเยื่อกระดาษให้นิ่มและนุ่มมากขึ้นจนกลายเป็นทิชชู่เช็ดหน้าฉบับนุ่มนวลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแฟกต์ที่175มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่อักษรย่อมหาวิทยาลัยไม่มีจุดโดยใช้เพียงแค่อักษร3ตัวอย่างมสวเหตุที่ไม่มีจุดเป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้อักษรย่อสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามจึงให้ใช้อักษรย่อมสวที่ไม่มีจุดขึ้นเพื่อสื่อสารถึงภาพของมหาวิทยาลัยที่จะไม่หยุดการเจริญเติบโตและสร้างพันธกิจการเรียนรู้ของนิสิตให้ต่อยอดได้ไม่มีที่สิ้นสุดดุจสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นกราฟพุ่งสูงขึ้นไปแบบไม่มีหยุดยั้งนั่นเองแฟกต์ที่176หากสมองตันคิดอะไรไม่ออกแนะนำให้เข้าห้องน้ำไปล้างมือเพราะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตพบว่าการล้างมือจะช่วยรีเซ็ตสมองให้สดชื่นขึ้นอีกครั้งด้วยการล้างความคิดเก่าๆออกไปและหาหนทางใหม่ๆผ่านการล้างมือซึ่งการล้างมือจะช่วยให้แยกความคิดเก่าและใหม่ออกจากกันได้ง่ายขึ้นแถมยังช่วยเรียงลำดับความสำคัญของความคิดได้อย่างมีระบบระเบียบจนอาจลืมไปเลยว่าเคยติดหรือคิดไม่ออกตรงจุดนี้มาก่อนแฟกต์ที่177แม้ประเทศไทยจะมีชื่อเรียกสีม่วงหลายเฉดสีได้แก่ม่วงดอกตะแบกม่วงเม็ดมะปรางม่วงลูกว่าแต่หารู้ไม่ว่าสมัยก่อนสีม่วงถือเป็นสีที่ขึ้นชื่อว่าโหดและหินที่สุดในการมัดย้อมผ้าเพราะเมื่อครั้งโบราณสีม่วงที่ได้จากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติหาได้ยากมากอย่างผ้าในแถบตะวันตกการจะได้สีม่วงมาก็คือต้องสูญสิ้นหอยสัง
นามว่ามูเร็กซ์นับตันเพื่อสกัดให้ได้สีม่วงมาย้อมผ้าเพียงแค่1กรัมแต่คนไทยผลิตผ้าสีม่วงออกมาด้วยการย้อมเส้นด้ายที่เป็นด้ายยืนให้เป็นสีแดงจากพืชอย่างฝางหรือดินแดงทอขัดกับด้ายพุ่งที่เป็นสีน้ำเงินจากครามให้ได้ออกมาเป็นผ้าสีม่วงเรียกได้ว่ามีชั้นเชิงและเป็นผู้นำด้านการประยุกต์มาตั้งแต่ครั้งก่อนการจริง